เห็นหน้าจุนแบบนี้แน่นอนต้องพาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดแน่นอนค่ะวันนี้จุนอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะวันนี้นะคะจุนจะพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะซีซอนอยู่ภายในวิหารแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือโบสถ์หลังเก่านั่นเองค่ะในวัดม่วงอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะวัดม่วงแห่งนี้นะคะอยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2315แต่เดิมบริเวณนี้มีต้นมะม่วงขึ้นอยู่มากค่ะจึงเรียกว่าวัดม่วงนั่นเองค่ะวัดม่วงนะคะมีศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและสำคัญมากมายเลยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือในวิหารเก่าแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นออกมานะคะที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยพุทธลักษณะอ่อนช้อยงดงามประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปฐานสิงห์มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับและที่เป็นทีเด็ดเลยนะคะนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนด้วยสีฝุ่นฝีมือช่างล้านช้างหรือลาวเวียงจันทร์ค่ะคาดว่าอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4นะคะเรียกการเขียนแบบนี้ว่าฮูบแต้มนะคะโดยการใช้เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมไทยพื้นบ้านมีอิทธิพลของศิลปะล้านช้างผสมผสานรูปแบบศิลปะจีนมีจุดเด่นอยู่ที่สีฟ้าหรือสีครามที่เป็นสีหลักของการเขียนภาพและก็มีการเขียนภาพเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติค่ะโดยปกติในกลุ่มภาคกลางนะคะน้อยมากที่จะเขียนภาพจิตรกรรมภายนอกอาคารยกเว้นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากลาวค่ะโดยยังมีความเชื่อเรื่องวิถีชีวิตและเริ่มใส่ข้อความระบุผู้สนับสนุนอุทิศเงินในการวาดภาพถวายเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะภาพวาดนะคะก็จะเน้นเรื่องบุญบาปกรรมการตกนรกเตือนใจนั่นเองค่ะภาพที่ช่างเขียนนะคะยังคงผสมแบบลาวคล้ายซิมอีสานค่ะรูปแบบการเขียนเปลี่ยนคติไปค่ะใช้หลักความจริงมากกว่าอุดมคติเห็นได้จากพระประธานนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยด้านหลังพระประธานก็จะมีการเขียนเรื่องมารผจญฝั่งตรงข้ามของพระประธานก็เขียนภาพพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์แล้วก็เปิดโลกให้เห็นนรกเตือนใจค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังทางด้านข้างนะคะจะเน้นเฉพาะพระพุทธเจ้าให้ใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่นๆมีการเจาะผนังเพื่อให้เกิดมิติซึ่งไม่ใช่การเจาะเพื่อประดับเชิงเทียนนะคะแล้วก็มีการเขียนภาพพระพุทธเจ้าทั้ง3ช่องคือ3ด้านผนังถ้ารวมพระประธานแล้วก็จะมี4พระองค์พอดีในพัทรกันนี้ค่ะเหมือนความเชื่อพระพุทธเจ้า4พระองค์และพระองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตนั่นเองค่ะมาทางด้านของเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอุโบสถลักษณะของเจดีย์เป็นแบบสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12เป็นเจดีย์เกาะอิฐถือปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนื้อขึ้นไปเป็นฐานสิงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปค่ะส่วนเรือนธาตุก่อเป็นซุ้มโค้งแหลมมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มโค้งทั้ง4ด้านองค์ระฆังมีขนาดเล็กตั้งแต่เหนือชั้นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับองค์เจดีย์ขึ้นไปจนถึงบัลลังก์ขององค์ระฆังโดยมีย่อมุมด้านละ3มุมทั้ง4ด้านส่วนเหนือบัลลังก์ขึ้นไปเป็นบัวกลุ่มและปลียอดตามลำดับค่ะมีการสันนิษฐานกันค่ะว่าวัดเก่าแก่แห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นเป็นวัดแรกของอำเภออินบุรีและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีตมีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือนวัดม่วงอยู่เสมอส่งผลให้วัดม่วงนั้นกลายเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภออินบุรีค่ะ